2ทุ่มตรงในเวลาของจัดยัยแต่เมี้ยงเมี้ยงที่ใจของเราสองคนเฮนโดแล้วก็กรมพันธ์ค่ะรายการของเราอยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าลืมเข้ามาทางช่องทาง YouTube ของเราหน้าทาง TNN ออนไลน์กด Subscribe กดกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้คอมเมนต์ก็ได้แต่จะไม่มีใครคุยด้วยถ้าอยากคุยด้วยให้เข้ามาทางนี้จ้ะแฟนเพจ Facebook ของเรานะแฟนเพจลูกเพจเข้ามาทับท่าพร้อมกันเลยทางFacebook TNN Live TNLIVE วันนี้นะคุณกมลพรมาแบบเพื่อนเกียรติอะเดี๋ยวนะกูเพื่อนเกียรติเท่าไหร่เป็นไรคะอธิบายก่อนคนดูจะได้รู้ว่าวันนี้ขยับปากน้อยหน่อยวันนี้ผมอาจจะอ้าปากได้นิดนึงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเกิดภาวะของน่าจะกล้ามเนื้อกรามอะไรตรงเนี้ยอักเสบเลยสักอย่างนึงหมอก็ยังหาสาเหตุไม่ได้แต่เมื่อเช้ารู้ว่ากูตื่นขึ้นมากูพูดไม่ได้พูดไม่ได้ไม่พอแดกข้าวไม่ได้ด้วยอันนั้นทรมานสุดสุดนะต้องก็ดูดน้ำข้าวต้มอย่างเงี้ยจริงวันนี้ก็ว่าจะไม่มาทำงานแต่ก็พอกินยาไปหาหมอมันเริ่มดีขึ้นมันอดไม่ได้มันอดไม่ได้มันเริ่มดีขึ้นมันก็โอเคเอาวะเออมาได้เห็นไหมพลังงานยังเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นคุณเคนโดถอมาขนาดนี้ลูกเพจ Facebook ก็ช่วยกันคุยละกันช่วยปล่อยฉันจัดรายการอยู่กันแค่2คนนะจ๊ะนั่นแหละแล้วยังไงมีปัญหาอะไรกับทรงผมฉันหรอฉันเป็นอิสระฉันจะทำอะไรก็ได้อิสระแกต้องเป็นคนที่เพื่อนเกลียดทำไมอ่ะแกต้องเป็นคนที่เพื่อนเนี่ยอย่าเอาตะปูใส่รองเท้าแกต้องเป็นคนที่เพื่อนอยากดักตบที่สุดเพราะแกทำให้เพื่อนเรียนหนังสือตกต่ำทำไมอ่ะแกนั่งอยู่หน้าสุดเพราะว่าแกเตี้ยแล้วแกเตี้ยแกก็ทำปมเด่นก็คือทำผมใหญ่พอแกทำผมใหญ่เนี่ยอ่ะฉันนั่งอยู่ข้างหลังแกเงี้ยฉันเป็นอิสระฉันจะทำอะไรก็ได้แกดูฉันนั่งอยู่ข้างหลังแกอย่างเงี้ยแล้วกูจะเห็นกระดานไหมฉันจะเห็นกระดานฉันจะเห็นหน้าคูณไหมเอียงไปทางนู้นเราสิฉันจะเห็นสูตรคูณไหมเอียงไปทางนู้นเอาเอียงไปนี้ยังไงผมแกมันแผ่รัศมีไปศอกนึงอย่างเงี้ยแกก็เอียงไปทางนี้เอาด้านนี้คนก็แผ่อีกแล้วที่สำคัญนะแกทำไมแกสร้างมลภาวะให้กับในห้องด้วยทำไมผมเหม็นมากฉันสระผมผมเหม็นไม่พอนะอ่าทางท่านรองปลัดประหลัดท่านบอกว่าบางทีมีเห่าด้วยเห่าไม่พอท่านบอกมีเห็บด้วยนะแกฉันสระผมพ่อแม่บอกว่ายาสระผมเปลืองไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวฉันกำลังงงเห่าว่าฉันเข้าใจอ่าแต่ผมคนมันไม่มีเห็บนะแกเห็บมันเกาะตามพวกมันดูดเลือดอะไรอย่างงี้ไม่ท่านรองปลัดท่านอาจจะคิดว่าเวลาแบบเวลามันผมมันเยอะๆหนาๆไม่ค่อยสระมันแยกไม่ออกมันแยกไม่ออกระหว่างหัวคนกับขนหมาอะไรเงี้ยอันนี้แบบพุดเดิ้ลอย่างงี้ใช่ไหมเออใช่มันเกิดอารมณ์หมาเห็บมันก็เลยแบบจะคางขึ้นไปแต่บนกระบาลของแกอ๋ออย่ามาว่าแต่ฉันเลยฉันเพิ่งทำวันนี้ว่ามันเทรนด์บางตัวสิทำตั้งแต่สมัยโบราณเดี๋ยวไหนๆก็เล่าข่าวนี้เรื่องขึ้นเรื่องนี้ก่อนเลยแล้วกันเราเรื่องนี้ก่อนนะคิดยังไงว่ากับทรงผมบางเพื่อนเนี่ยขึ้นเลยเอารูปมาถ้าจะแดกเพื่อรับประทานเพื่อนขนาดนี้แล้วขอด้วยอุ้มรูปอยู่ไหนคือฉันงงมากเห็นไหมอันนี้เพื่อนเกลียดยิ่งกว่าเอกอุบาทมากแกทำสูงอย่างเงี้ยแกนึกออกไหมเวลาฉันอยู่ข้างหลังแล้วฉันจะต้องแบบดูอย่างเงี้ยแกรู้จักแกก็จะต้องแบบแกรู้จักเอลวิสไหมนี่เอลวิสไม่เท่าไหร่นี่ตัวนี้ฟูกูฉันอัฟโรฉันเอลวิสมาแล้วฉันน่ะนี่แกดูแกดูอันนี้ทรงงูเกงกองฉันรู้จักแกทรงนี้ฉันงูเกงกองฉันยังคิดว่าผู้ชายบ้าอะไรทำผมทรงนี้แกฉันน่ะแปลกใจตัวเองมากเลยฉันไม่ค่อยมีเพื่อนเออบางอ้อยยังบางอ้อยยังแล้วแกรู้ไหมว่าฉันอยู่ในวงการมานานฉันไม่มีเพื่อนจนมามีเพื่อนอย่างแกนี่แกรู้ยังแกรู้ยังทำไมเพื่อนเกลียดแล้วแกรู้ยังว่าทำไมเพื่อนเกลียดทรงผมบางเพื่อนมันก็มาพบกันอยู่2คนนี่แหละคุณผู้ชมจริงๆเพื่อนเกลียดขี้หน้ามากเพื่อนเกลียดเพื่อนเกลียดช่างมันลูกเพจรักป่ะรักป่ะรักไหมรักกดไลค์กดลบกดแชร์ทำปาร์ตี้เดี๋ยวนี้พวกแกคือฉันปวดหัวมากกับเรื่องทรงผมเพราะว่าฉันกับแกพูดกันมานานมากเหนื่อยเนาะคือในส่วนตัวความคิดของฉันนะฉันว่าผมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเรียนการสอนไม่ได้เกี่ยวหาอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวคือคนมันจะเรียนหนังสือก็เรียนและฉันก็ไม่เชื่อว่าไว้ผมยาวแล้วมันจะบังเพื่อนเพราะอะไรเพราะผมมันตกลงไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกแกเคยเรียนกฎของไอแซคนิวตันมั้ยเคยรู้จักเสื้อไอแซคในความพยายามอ่ะเสื้อไอแซคนิวตันรู้จักแกเคยได้ยินแบบหลักวิทยาศาสตร์ใช่แอปเปิ้ลร่วงลงมาผมก็ไม่ต่างจากแอปเปิ้ลคุณผู้ชมครับมันจะไม่มีผมแบบขออภัยนะในความเป็นจริงฮะในความจริงมันก็ต้องลงอย่างนี้มันคงไม่มีผีบ้าที่ไหนผมก็เป็นอย่างนี้ นึกออกไหมไม่แต่ก็มีนะที่ยีตั้งให้ฉีดสเปรย์ไว้อะ
ันนั้นมันแบบชงเจ้าป้าอ๋อเหรอคือเด็กนักเรียนน้อยผมยาวยังไงมันก็ต้องลู่ลงมาใช่ใช่มันไม่สามารถที่จะมึงออกชี้แล้วบังเพื่อนเป็นโอโฟได้แล้วทำไมท่านรองปลัดแบบพูดอะไรแบบต้องทำให้ทัวร์ลงท่านด้วยผมก็ไม่เข้าใจอ่ะหนึ่งผมยาวบังเพื่อนผมยาวเป็นศอกมีเห็บมีเหาอย่างเงี้ยเปลืองยาสระผมเปลืองยาสระผมด้วยคืออะไรแล้วคุณยาสระผมสมัยเนี้ยมันไม่ได้แพงนะเนี่ยกระปุกเท่านี้เนี่ยหลักแบบ 50-60 บาทใช้ได้ทั้งบ้านมันไม่ได้เปลืองท่านอาจจะหาเหตุผลอยู่ไงนะเวลานั้นอาจจะแบบต้องการคำอธิบายอยู่คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วกลายเป็นประเด็นร้อนเอาจริงนะในโลกของ Twitter ในเพจ Facebook ก็คือดร.วีระแข็งกสิกรรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการไปออกรายการดังนั่นแหละถามตรงๆกับจอมขวัญจนกลายเป็นแฮชแท็กทรงผมบางเพื่อนติดอันดับ1เทรนด์ Twitter เลยนะมันลำบากนะคะทรงผมแบบนี้ซึ่งเขาก็เอามาล้อเลียนกันเยอะมากจริงๆตอนนี้คือท่านไปให้สัมภาษณ์ตอนนึงแล้วมันทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยมันสมเหตุสมผลหรือไม่คะท่านขาท่านบอกว่าสมมติถ้าน้องไว้ผมยาวสักศอกหนึ่งคนที่เดือดร้อนคือพ่อแม่ของน้องต้องซื้อยาสระผมมาสระให้นักเรียนเวลาในห้องเรียนผมเรายาวเป็นศอกอ่ะเราก็จะบังเพื่อนข้างหลังแกถ้าเด็กนักเรียนทำทรงแบบเจ๊แต๋วอ่ะไปเรียนอะทรงเจ๊แต๋วอะอันนี้เขาเรียกว่าฟาร่าฟ้าผ่านะแกมันจะมีฟาร่าฟ้าผ่ากับฟาร่างูเห่าชอบฟาร่านี่ฉันชอบทรงนี้ชอบอันนี้ฟาร่างูเห่าเออชอบทรงนี้ชอบทรงนี้เออถ้าทำอย่างเงี้ยเพื่อนตกตกมาส่วนนี้ฟาร่ามาม่าฟาร่ามาม่าใส่แฮก็ไปนะจ๊ะนี่ชอบทรงนี้ฉันอยากได้ทรงนี้มากแกอันนี้คือทรงกองฟางแต่ฉันว่าอันนี้ต้องใช้แบบผมเยอะมากอะใช่ไหมใช่แกรู้ไหมว่าจะไปทำต่างจังหวัดนี่วัวควายเดินตามเลยนะทำไมอยากกินผม นี่คุณแม่อันนี้คือมาดามมดมาดามมดผู้อยู่ก่อนการและเวลาใช่นี่อันเนี้ยบางเพื่อนแน่นอนเปียแบบเนี้ยฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมาดามมดมีแต่คนเกลียดออไม่มีเพื่อนเวลานางออกมาแบบทำคลิปอะนางโดดเดี่ยวมากนางคุยกับหมาออนางคุยกับหมากับแมวก็นางทำทรงผมแบบนี้เพื่อนไม่ครบใช่เพื่อนเกลียดมากไม่ใช่แค่เพื่อนระดับมัธยมนะแกเพื่อนในวงการก็เกลียดเวลาไปออกอีเวนต์นะมึงถ่ายรูปปุ๊บนางเอกไม่ได้เกิดนะจ๊ะจะบอกให้เราต้องแบบเอียงๆนางเองใส่นางฉันต้องใส่เซฟแม่แล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรแม่ไม่ได้ตั้งใจนี่ฉันชอบทรงนี้ของแม่มาดามมดไม่ได้ตั้งใจแต่มาดามมดเจตนาฆ่าพวกนางเอกต่อให้อ้ําพัชราภามายืนคู่นะมึงคุณผู้ชมฮะอ้ําพัชราภานี่ชิดซ้ายไปเลยแม่อ้ําก็ไม่ยืนหรอกแม่อ้ํารู้ว่าผมจะเด่นไม่เท่าอันนี้เค้าเรียกทรงอะไรทรงหยดน้ําหยดใหญ่มากแกเปียกเป็นหัวนี่ฉันปวดหัวแทนมาดามมดมากโอ้นี่ฉันชอบทรงนี้มากเลยอะทรงนี้เนี่ยไปตามต่างจังหวัดไม่ได้นะแกอย่างฉันบอกวัวควายไล่กินผมนึกว่านี่กองฟางเออกองฟางกองเฟืองภาษาบ้านฉันเรียกกองเฟืองเหมือนฟางไหมกองหญ้าอย่างเงี้ยเหรอกองหญ้าเออนี่เห็นไหมทรงเนี่ยเนี่ยแล้วเขาก็มาล้อเลียนท่านรองปลัดโอ้ยเอ็นดูท่านมากคือตอนนี้ฉันว่าท่านก็คงมาดูเทปที่ออกรายการนะท่านก็คงคิดว่าตัวเองพูดไปได้ยังไงใช่เพราะอ่ะเอาท่านด้วยความเคารพนะครับสิ่งที่ท่านพูดอ่ะมันไม่ใช่ความเป็นจริงหนึ่งเรื่องยาสระผม อ่ะคือต่อให้ผมสั้นผมยาวมันก็ใช้ยาสระผมเท่ากันปะวะใช่มันอาจจะเพิ่มนิดหน่อยผมยาวแล้วมันก็ไม่ได้สิ้นเปลืองขนาดนั้นคือเราไม่ได้ทำฟาร่างูเห่าแล้วไม่ทำทรงนี้เด็กเขาก็ไว้ผมเรียบมันก็ไม่ได้สระจนใช้ยาสระผมจนแบบว่าคือพ่อแม่ต้องมาเสียเงินค่ายาสระผมจนแบบหมดเนื้อหมดตัวมันไม่ใช่ซึ่งเด็กก็คงไม่ทำทรงอันไม่ทำทรงไอ้ที่เรายกตัวอย่างหรือที่ชาวเน็ตล้อเลียนไปหรอกแล้วผมยาวเป็นศอกคืออะไรผมยาวเป็นศอกแปลว่าผมยาวศอกนึงอย่างเงี้ยเหรอคือเด็กขอไว้ผมยาวศอกนึงคือประมาณจากไหนถึงศอกจากไหล่จากหูหรือจากหัวฉันว่าควรจะจากหูนะที่แบบให้เลยจากติ่งหูมาหน่อยนึงอะถ้าศอกนึงก็แค่นี้มันก็แค่ก็เลยบางก็เท่านี้ก็เท่านี้ปกติผมเท่าชั้นอะผมยาวปกติใช่ก็ผมยาวตามปกติซึ่งพอท่านพูดออกมาเนี่ยมันก็เหมือนค้านแบบความรู้สึกของไม่ใช่ค้านความรู้สึกของเด็กอย่างเดียวนะค้านความรู้สึกของคนที่มีผมคือคนมีผมจะรู้สึกค้านคือหนึ่งเรื่องยาสระผมไม่จริงเรื่องยาวแบบเป็นศอกๆแล้วก็มันทำให้วุ่นวายอย่างเงี้ยก็ไม่จริงและที่มันไม่จริงคือเรื่องของบังเพื่อนเพราะ เพราะยังไงมันต้องรวบใช่ยังไงก็ต้องรวบที่สำคัญน่ะกฎกระทรวงที่มันบอกเอาไว้อยู่แล้วว่า1ยาวหรือสั้นก็ได้อันนี้เราขี้เกียจเถียงแล้วเราเบื่อแต่ข้อห้ามปฏิบัติอันนี้ชัดเจนมากห้ามดัดถ้าไม่ดัด
แกไม่ดัดมันทำมันก็ไม่ฟูมันทำฟูไม่ได้หรือถ้าน้องฟูเป็นธรรมชาติของน้องอันนี้ก็ไปบูลลี่น้องไม่ได้นะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องหาทางแก้ไขใช่น้องอาจจะต้องนั่งหลังมันเด็กบางคนก็จะเป็นผมหยิกใช่ไหมห้ามย้อมสีห้ามย้อมสีที่ผิดไปจับเดิมห้ามไว้หนวดไว้เขาคือโดยสภาพเนี่ยการตัดแต่งทรงผมรูปทรงลักษณะแล้วก็ลวดลายข้อห้ามมันชัดเจนอยู่แล้วและข้อปฏิบัติให้ไว้ยาวมันก็ชัดเจนอยู่แล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนะวันเนี้ยจะต้องไปนั่งเถียงกันว่าไม่ให้ไว้ยาวไว้ยาวไม่ได้ด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันแบบคือทำไมอ่ะผู้ใหญ่อ่ะซึ่งเป็นถึงรองปลัดเนาะแล้วก็ด้วยความเคารพท่านอีกนะครับทำไมไม่ฟังเด็กว่าเด็กต้องการอะไรท่านยังบอกว่าต้องทำประชาพิจารณ์นะต้องทรงผมฉันก็งงเหมือนกันนะประชาพิจารณ์คือต้องถามพ่อต้องถามแม่ต้องถามนู่นนี่นั่นนู่นว่าเด็กสิจะไว้อะไรกันขนาดไหนบางทีอ่ะมันต้องคุยกับเด็กเพราะถ้าคุณไม่คุยกับเด็กไม่เปิดใจคุยกับเด็กว่าจะเป็นข้อเรียกร้องอะไรก็ตามเนี่ยคุณผู้ชมเลยเพราะเรื่องทรงผมที่เป็นเรื่องพื้นฐานมากอ่ะมันก็ทำให้เกิดแบบความแตกแยกเบาๆของเจเนเรชันสองเจเนเรชันคือเจเนเรชันแก่กับเจเนเรชันเด็กคนที่คิดอะไรแบบท่านนี้นะฮะก็จะถูกแบบถูกว่าเป็นแบบไดโนเสาร์เป็นเต่าล้านปีเป็นคนโบราณโบราณมันก็จะถูกบูลลี่ระหว่างวัยซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องมันควรจะคุยกันก็มันมีจุดตรงกลางอยู่แล้วอะผมว่านี่ขนาดฉันว่าฉันจะไม่พูดเยอะแล้วนะแกพูดเยอะมากอะจนจะสงสารแล้วตอนเนี้ย ยแกพูดเยอะมากจนสงสารเห็นไหมอ๋อนั่นแหละหาแล้วกันแล้วจริงๆอะถ้าจะทำประชาพิจารณ์หรือขอความเห็นก็ต้องถามเด็กนักเรียนเป็นส่วนใหญ่เพราะเขาคือคนที่จะต้องเข้าไปปฏิบัตินะจุดนั้นแล้วก็ถามโรงเรียนอันนี้ฉันยังพอเข้าใจได้นะอะว่ากันไปหวังว่าจะไม่มาเถียงกันเรื่องนี้และมาที่หนึ่งเรื่องเนี่ยจากทรงผมที่เราตั้งต้นเรื่องนี้แล้วอีกเรื่องนึงที่เราตั้งหลักมาด้วยกันก็คือกฎจักรวาลคือเมื่อวานนี้สื่อเล่นเยอะมากเล่นทุกช่องเปิดหน้าเปิดตาเปิดชื่อด้วยสื่ออื่นเปิดแต่สื่อเราไม่เปิดไม่ต้องมาท้านะไม่เปิดเพราะว่าไม่อยากวุ่นวายอันหนึ่งกฎหมายบ้านเราเนี่ยมันเป็นกฎหมายระบบกล่าวหาใครจะฟ้องร้องอะไรใครยังไงก็ได้ช่วงพิสูจน์แล้วเหนื่อยซึ่งเราก็ขี้เกียจเราก็ให้คุณอ่ะคุณอยากรู้ว่าเป็นใครคุณไปดูใน TikTok คุณอยากรู้ว่าเป็นใครคุณไปดูรายการแฉคุณไปดูรายการคุณไปดูรายการโหนกระแสส่วนรายการเราจะไม่พูดชื่ออะไรเลยเราจะพูดตามข่าวเท่านั้นเองนะครับคือเมื่อวานเนี้ยใน TikTok อ่ะระเบิดระเบ้อมากเลยโดยเฉพาะคลิปของพี่หนุ่มกัญชัยโหสนุกมากเขาพาดหัวแบบเดียวกันหมดเลยว่าจักรวาลแตกแล้วแตกแล้วอะไรแบบเนี้ยคือตอนเนี้ยเขาก็ยังไม่ใช่คนที่ผิดนะอาจจะมีข้อความบางอย่างของเขาออกมาแล้วบางคนรู้สึกว่าแถอย่างพี่หนุ่มยังบอกเลยพี่หนุ่มบอกอ้าวแถหรือเปล่าแถหรือเปล่าต่อให้ตรงหน่อยใน Twitter ฉันเห็นเนี่ยมีคนตำหนิพี่หนุ่มด้วยตำหนิด่าพี่หนุ่มเลยนะด่าว่าไงรู้ไหมพี่หนุ่มเป็นพิธีกรที่ถามไม่ตรงคำตอบเข้าใจไหมเข้าใจพี่หนุ่มถามไม่ตรงคำตอบไม่แปลกไม่แปลกมีหลายคนที่ถามไม่ตรงคำตอบเยอะแยะคือปรากฏว่าวันนี้แม่พลังจักรวาลก็เดินหน้าต่อเดินหน้าต่อนะมันเดินหน้าต่อได้เพราะอะไรเพราะมันยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีหรือว่าถูกแบบแจ้งข้อหาว่าผิดหลังจากเนี้ยผู้เสียหายเขาไปแจ้งความใช่ไหมแล้วก็ต้องมีการออกหมายเรียกเข้ามาชี้แจงนู่นนี่นั่นนู่นแต่ตอนเนี้ยถ้ายังไม่มีใครบอกว่าผิดเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ยังไม่บอกว่าผิดอยากทำอะไรก็ทำอ้าวมันทำได้ก็มันยังไม่มีตรงไหนที่บอกว่าผิดไอ้ส่วนกระบวนการที่ผิดมาตั้งแต่ต้นก็คือเรื่องของแบงก์ปลอมก็ต้องไปพิสูจน์กันว่ามีการซื้อขายไหมซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาชี้เขาออกมาชี้แจงว่าพวกเขาไม่ได้ทำก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าไม่ได้ทำแล้วไม่นำไปสู่การซื้อขายมีแม่ทีมโดนโยนเมื่อวานฉันได้ยินใช่ใช่ชื่อวิวิแม่วิแม่วิอะไรเนี่ยสักอย่างนึงไปโดนไปจัดการตัวเองฉันอันเนี้ยอันนี้ฉันสะเทือนใจฉันสงสารเขาด้วยฉันสงสารด้วยเพราะว่ามันเป็นรายการสดและทางคุณแม่จักรวาลเนี่ยบอกว่าตัวเองคือไม่ได้ทำและเหมือนโยนไปให้กับแม่ทีมว่าแม่ทีมเป็นคนทำเองอุ้ยร้องอุ้ยฉันก็เลยงงว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังนะคนใกล้ตัวเนี่ยร้ายสุดแต่ว่าพอมาเสร็จถึงตรงนี้ค่ะเมื่อวานนี้มีไลฟ์สดออกมาแล้วก็มีบางจังหวะที่ก็ยังบอกว่าให้เดินหน้าต่อแต่ให้อยู่ในลูกของตัวเองอ่ะเดินหน้าต่ออยู่ในลูกของตัวเองแล้วที่สำคัญให้กฎหมายจัดการตะว่ากันไปตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกให้ทำอะไรบ้างอะไรก็ตามกฎหมายย่อมคุ้มครองแน่นอนนะคะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นครูอยากให้พวกเราวางใจและเชื่อใจในการไปต่อของครูนะคะอยากให้เราหยุดความกังวลสงสัยกลับมายืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งในลูกของเราเพื่ออะไรเพื่อครอบครัวเราเพื่อตัวเราเอง
ถ้าเรามั่นใจว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องทำต่อไปค่ะวันนี้การที่เราถูกโจมตีมากๆนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำค่ะคือรอให้กฎหมายจัดการทุกอย่างสมมติมีคนนะคะคุณโพสขายสินค้าไปมีคนนะคะว่าคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณให้เขาไปแจ้งความดำเนินคดีว่ากันไปตามกฎหมายนะคะง่ายๆสบายๆแค่นั้นเองค่ะตั้งสติและมีความสุขในสิ่งที่คุณทำอย่าห่วงครูครูอยากเห็นเรามีความสุขมากกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับครูครูรักเราเสมอนะคะแล้วครูก็หยุดก็ว่าไปว่าไปตามกระบวนการนะเราก็ทำหน้าที่ของเราไปที่สื่อทำหน้าที่อะไรบ้างสื่อก็ทำหน้าที่ตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเตือนแล้วก็พูดให้มันดังหน่อยคนจะได้รู้สึกเอ๊ะจะเดินหน้าถอยหลังอะไรยังไงก็อยู่ที่ดุลพินิจของคนและเราทำได้แค่นี้นะสุดท้ายเราทำได้แค่นี้เพราะเราไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐไม่มีอำนาจในการไปตัดสินชี้ถูกชี้ผิดหรือดำเนินการตามกฎหมายของใครถือว่าเราเตือน อีกคนนึงที่เมื่อวานออกมาเตือนแซ่บมากก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าใครแต่พี่มดอ่ะพูดถึงลักษณะของ18มงกุฎได้เฉียบมากคือนางเนี่ยผ่านโลกมาเยอะใช่นางผ่านโลกมาเยอะใช่สมัยเมจิกสกินเนี่ยผมก็ไปสัมภาษณ์กับนางนางเป็นคนที่รู้วงในค่อนข้างเยอะแล้วเวลานางฟาดนะนางฟาดแรงนางฟาดตรงแล้วนางไม่สนหน้าอินหน้าพรหมด้วยจะไปสนอะไรล่ะบอกชื่อนั้นฉันก็ไม่สนเหมือนกันนางฟาดเธอคนนี้ว่าอย่างไรดูสิแล้วจะขนลุกเขาโชว์แบงค์สังเกตทุกวันที่คนจะหลอกล่อแม้กระทั่งคนจะหลอกให้คุณขายของก็แล้วแต่เถอะทั้งนั้นอะเมื่อก่อนเห็นไหมจะหลอกคุณขายอยากจะมีเงินล้านเอาเงินล้านมาวางเงินล้านมาวางเยอะๆๆนั่นคือเอาจริงเงินหมื่นพวกเรายังหากันลำบากเลยทั้งเงินล้านมันหากันง่ายขนาดนั้นอะเอาเหอะไม่มีคนจนทุกคนก็รวยหมดแล้วฉันในฐานะผ่าน18มงกุฎมาเยอะค่ะแม่18มงกุฎมันจะไม่พูดถึงเรื่องเงินพันเงินหมื่นมันจะสตาร์ทที่เงินแสนเงินล้านไปเลยทั้งนั้นถูกต้องไหมถูก18มงกุฎไม่มีใครมาสนเงินหมื่นเงินพันนะฮะ18มงกุฎทั้งหลายจะต้องอู้เดี๋ยวได้ล้านร้อยล้านพันนั่นคือถ้าสมมติมาคุยกับร้อยล้านพันล้านเป็นหลักล้านคิดซะก่อนตัวแม่งยังรวยไม่ได้เลยมึงจะมาทำเหี้ยอะไรกูรวยได้แต่พวกนี้ก็จะสร้างโปรไฟล์ตัวเองถ่ายรูปกับรถสปอร์ตไปเที่ยวที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวเมืองนอกกินหรูอยู่สบายใช้รถแพงๆถามไม่ง่ายถามไม่ง่ายเลยว่าใครวะจะเอาเงินมาให้คนอื่นเป็นล้านๆโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแค่นั้นตอบแค่นั้นระดับมดดำอ่ะพูดว่าเงินหมื่นอ่ะทุกวันนี้ยังหายากนี่คือมดดำนะแปลว่าต้องเอะแล้วเวลาใครมาบอกเงินแสนเงินล้านเงินล้านเงินแสนอะไรเงี้ยต้องเอะแล้วล้านแสนอะไรเขาเอาหลังร้อยล้านพันล้านคุณไม่ได้เห็นแบบเห็นแบบไอ้ลิทใหม่อ่ะเพลงเขาเหรอร้อยล้านพันล้านล้านแสนล้านง่ายๆสบายสบายหมื่นล้านแสนล้านหมื่นล้านแสนล้านอย่างเงี้ยโอ๊ยเจ็บเจ็บกามฉันเป็น FC เอาฉันร้องได้ทุกเพลงคือฉันไม่ได้ล้อเลียนนะฉันก็เอาความรู้สึกของคนใน TikTok ที่เขารำคาญพวกเธออ่ะเขาอยากใช้ TikTok เนี่ยให้มันมีความสุขคุณรู้ออกไหม TikTok บางคนเป็นพื้นที่แห่งความสุขเต้นรำสนุกสนานไม่ใช่พื้นที่แบบนี้แล้ว TikTok มันมี AI ที่ประหลาดมากคือเรากดเข้าไปดูแค่ครั้งเดียวมันจะมาเต็มฟีดแล้วมันทำให้หลายคนรู้สึกว่าไม่มีความสุขเพราะผมอยู่ในกลุ่มของคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของ TikTok อ่ะเขาบ่นหมดเลยว่าเขาไม่มีความสุขกับไอ้พลังอะไรของคุณเลยเขารู้สึกเขาเบื่อเขาอยากเลิกเล่น TikTok เขาเบื่อมากเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงอ่ะคุณเพราะ TikTok ตอนนี้มันมีแต่หมื่นล้านแสนล้านแสนล้านแสนล้านต้องกดอะไรอย่างอย่าบล็อกนะยิ่งบล็อกยิ่งเจอใช่ยิ่งบล็อกยิ่งเจออะไรก็ไม่รู้ต้องกดอะไรฉันไม่เคยไลค์เลยไลค์ไม่มันจะมีปุ่มนึงว่าอันไลค์ไม่ต้องไลค์ก็ได้ปุ่มข้างล่างมันจะเขียนว่าอันไลค์คือไม่สนใจใช่มั้ยหายไปเลยเมื่อวานที่กูหายฉันไม่เจอเลยอ่ะก็เอาที่สบายใจนะจ๊ะลูกเพจทั้งหลายเอามาเล่าให้ฟังเพราะไงเราตามต่อแน่นอนนะจ๊ะอีกหนึ่งเรื่องที่พูดถึง TikTok อันนี้เนี่ยต้องแยกส่วนกันชัดเจนฉันเข้าใจแหละฉันเข้าใจเจเลตำรวจแห่งชาติเอาจริงนะแล้วฉันก็เข้าใจท่านผบ.ตร.คนใหม่ด้วยแต่ฉันก็อยากให้เข้าใจหัวจิตหัวใจของพี่น้องประชาชนด้วยว่าเราไม่ได้คิดเลยว่ามันไม่เหมาะสมเราไม่ได้คิดเลยว่ามันแบบ
ไม่น่าเชื่อถืออ่ะคือตำรวจก็ต้องมีมุมน่ารักเพราะอะไรเพราะตำรวจต้องใกล้ชิดกับประชาชนอันนี้ด้วยความเคารพนะครับท่านถ้าท่านทำให้ตำรวจเนี่ยมีความขึงขังจนห่างจากพี่น้องประชาชนจนเกินไปเนี่ยมันทำให้ประชาชนจับต้องไม่ได้แล้วกลัวตำรวจภาพลักษณ์ของตำรวจเนี่ยทุกวันนี้เรากลัวประชาชนกลัวไม่กล้าที่จะเข้าไปแบบไปเขาเรียกว่าไปขนาดเข้าไปใกล้อ่ะไปแจ้งคงแจ้งความเขายังรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงวะอะไรเงี้ยแต่เนี่ยผมถือว่าเป็นกิจกรรมของตำรวจที่ละลายพฤติกรรมให้ตำรวจกับประชาชนอยู่ใกล้กันและประชาชนกล้าที่จะไปบอกตำรวจว่าสถานการณ์บ้านเมืองมันเป็นยังไงกล้าที่จะบอกว่าอ่ะตรงนี้มันมีอะไรตรงนี้มันมีอะไรไม่ถูกต้องเพราะเขารู้สึกว่าตำรวจก็เหมือนคนทั่วไปเข้าถึงได้เข้าถึงได้ไม่ใช่ตำรวจอะขึงขังแล้วน่ากลัวคือคุณตลกก็ว่าน่ารักดีนะในช่วงที่เขาผ่อนคลายค่ะโดยวันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นประเด็นขึ้นมาในโลกโซเชียลกับ TikTok ก็คือเจรตำรวจแห่งชาติคนตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถคนเมื่อกี้เนี่ยนะคะท่านออกมาบอกว่าเนี่ยได้มีการประชุมคณะทำงานที่จัดแนวทางท่านผู้นี้แหละเกี่ยวกับคู่มือของการใช้สื่อออนไลน์ของตำรวจครั้งแรกเลยนะเหมือนไปหารือกันและนี่เป็นครั้งแรกวาระแรกเล่มที่1บอกว่าผบ.ตร.ให้นโยบายกำหนดแนวทางในการใช้สื่อออนไลน์บอกว่าการใช้สื่อเป็นสิทธิ์ของตำรวจทุกคนแหละที่ใช้ได้แต่ควรใช้ด้วยความมีประโยชน์บางครั้งเราแต่งเครื่องแบบเป็นผู้บังคับบัญชาใช้กฎหมายผู้บังคับใช้กฎหมายแต่เราเต้น TikTok บ้างเงี้ยคือที่ผ่านมาตำรวจใช้อ่ะไม่ระวังเลยไม่เหมาะสมด้วยยกตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ในกรุงเทพแล้วถ่ายรูปตัวเองขณะพักผ่อนแล้วหลุดไปทางโซเชียลเป็นวงกว้างก็ทำให้ประชาชนเขาเข้าใจผิดเนี่ยไม่เลยครับประชาชนไม่เข้าใจผิดใครไปบอกข้อมูลกับท่านครับใครไปบอกข้อมูลกับท่านท่านต้องถามต้องทำโพลเลยนะฮะคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะมีโอกาสถามพี่น้องประชาชนผ่านทาง Facebook ทางเพจของตำรวจอะไรเงี้ยตั้งกระทู้ถามเลยผมเชื่อว่า 80% น่ะไม่ได้รู้สึกว่าไม่เหมาะสมท่านต้องไปถามว่าคนที่มาบอกท่านว่ามันเสียหายเป็นวงกว้างเงี้ยคือใครเพราะเราไม่รู้สึกกมลพรไม่รู้สึกและผมอยู่ใน TikTok ผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ TikTok ผมมีคนตาม 1.5 ล้านคนมีคนดูคลิปผมรวมแล้ว 300-400 ล้านผมอยู่กับมันตลอดและผมก็เห็นตำรวจทหารคนในเครื่องแบบเล่น TikTok มีแต่คนชื่นชมไม่มีเสียงกล่นด่าเลยและทำให้เป็นการละลายพฤติกรรมระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นเนี่ยคือสิ่งที่ตำรวจต้องการมาโดยตลอดนะครับคือตำรวจกับประชาชนต้องไปในทิศทางเดียวกันนะคุณเนี่ยแต่ดูตำรวจต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนแต่อันเนี้ยสิ่งที่เขาที่ TikTok ทำอ่ะมันทำให้เกิดแบบนั้นจริงๆนะแต่ท่านน่ะกลับรู้สึกว่าคือเราก็เข้าใจท่านนะแต่เราก็อยากท่านบอกว่าอยากให้ประชาชนเห็นภาพตำรวจแล้วไว้วางใจได้เป็นที่พึ่งได้อยากเห็นตำรวจแต่งกายเรียบร้อยสง่างามพูดจาไพเราะบางครั้งการแต่งเครื่องแบบไปเต้นในท่าที่ไม่เหมาะสมพอหลุดไปโซเชียลมันก็ไม่ดีไม่งามไม่มีความรู้สึกว่าไม่ดีไม่งามเลยจริงๆผมไม่รู้สึกเลยว่ามันไม่ดีแล้วมันไม่เหมาะสมมันเป็นเรื่องปกติมากคือทุกคนเนี่ยมันก็มีหลากหลายอารมณ์ได้ไม่ใช่จะต้องซีเรียสไม่ใช่จะต้องแบบสง่างามพูดจาไพเราะตลอดเวลาคือเดี๋ยวนี้โซเชียลเนี่ยมันใกล้กับประชาชนมากประชาชนจะรู้ว่าใครปลอมหรือไม่ปลอมเคยได้ยินคำว่าปลอมไหมครับท่านคำว่าปลอมคือต่อให้ตำรวจไม่เต้นแต่ตำรวจนั่งอยู่เฉยๆแล้วเก๊กพูดจาไพเราะคนก็รู้ว่าปลอมเพราะว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเต้นนี่ตอนนี้แบบพอไม่ให้เต้นปุ๊บนั่งเรียบร้อยเลยคุณแบบกดดันตัวเองเลยไม่เป็นตัวของตัวเองสุดท้ายประชาชนก็จะรู้สึกว่าบุคลิกที่เขาแสดงออกที่ตำรวจท่านนั้นแสดงออกเนี่ยคือปลอมพอปลอมคนก็ไม่อยากแบบไม่อยากยุ่งอ่ะใช่ก็ลองดูแล้วกันนะคะลองโหวตดูขอเสียงประชาชนดูว่าเขาคิดยังไงไม่งั้นก็จะอึดอัดแต่คำสั่งออกไปแล้วเนาะก็เข้าใจได้เราอาจจะไม่ได้เห็นตำรวจเต้นอีกก็ได้ไม่คำสั่งก็ถ้ามันมีฟีดแบ็กจากพี่น้องประชาชนไม่ใช่หมายถึงว่าช่วงนี้กว่าจะไปรอดูผลน่ะคำสั่งคู่มือเล่มแรกออกมาแล้วไงเราอาจจะไม่เห็นตำรวจเต้นสักพักนึงแต่ยังเห็นอยู่นะอ่ะคลิปเก่าหรือเปล่าเดี๋ยวโดนนายลงโทษเด้อวันนี้ก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวโดนนายลงโทษไปก็ไปนะจ๊ะอ่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องอันนี้เนี่ยก็ถือว่าหมดยุคแล้วไม่คิดว่าจะได้อ่านอีกแต่ก็
เห็นก็เหนื่อยแทนชาวเน็ตบอกว่าครูใช้ไม้เรียวเกือบ2เมตรฟาดเด็กแบบเรียงตัวเลยนะโอ้อ่านข่าวแบบนี้บ่อยมากยังมีให้เห็นอีกเหรออ่ะไปดูคลิปฉันเห็นคลิปละจะดูสิโหดจับป้องกันตัวก่อนนี่แหละค่ะคนใช้ Twitter นะปล่อยคลิปความยาวสัก30วิคือฉันก็ยังงงนะว่าครูบางคนเนี่ยที่บ้านไม่มีทีวีหรอหรือครูไม่เคยใช้โซเชียลมีเดียไม่รู้จักการดูข่าวหรือยังไงอันนี้คือฉันขอประณามนะเพราะมันออกข่าวบ่อยมากครูเหล่านี้ก็ยังมีพฤติกรรมไม่เข้าใจว่าคุณติดกับความสำเร็จเดิมๆคือคุณตีเด็กมาตลอดชีวิตของการรับราชการเพราะครูที่ตีก็ไม่ใช่ว่าเป็นหนุ่มสาวนะก็มีอายุละแสดงว่าครูท่านนี้ติดพฤติกรรมว่าตีเด็กแล้วเด็กจะประสบความสำเร็จคือลักวัวให้ผูกแล้วลูกให้ตีมันใช้ได้เมื่อก่อนเราก็ถูกตีกันมาก็ได้ดิบได้ดีแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปครูต้องเปลี่ยนไปไม่รู้มีคำพูดของใครคนหนึ่งนะผมได้ยินมาผมจำไม่ได้บอกว่าหลักสูตรที่ครูเรียนน่ะครูอาจจะเรียนแบบเป็นครูตั้งแต่20ปีที่แล้วแล้วครูยังเอาหลักสูตร20ปีที่แล้วอ่ะมาสอนเด็กณปัจจุบันน่ะมันเอาไปแล้วมันไม่ตรงกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนไปแล้วครูก็ต้องเป็นอาชีพนึงที่ต้องเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงของเด็กและการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ใช่เอาความสำเร็จเดิมๆคือฉันตีมาตั้งแต่20 30ปีแล้วฉันก็จะตีต่อเนื่องโอ้ดูดิคือมันไม่ใช่แล้วอะโอ้ยแล้วมันดูรุนแรงมากไม่แน่อาจจะไม่รู้ว่าเด็กแอบเอาโทรศัพท์ไปไงนึกว่าให้เก็บแล้วคือแอบไม่แอบมันก็ไม่ควรทำป่ะคุณผู้ชมก็พอมันไม่รู้ไงมันก็เลยแสดงออกอย่างชัดเจนเชื่อดิถ้ารู้ว่ามีกล้องวงจรปิดมีเด็กก็ไม่ทำหรอกไม่กล้าหรอกฉันว่าผู้ปกครองเอาเรื่องนะเนี่ยโอ้ยเธอตีแรงขนาดนี้ไล่หวดขนาดนี้น่ากลัวมากค่ะซึ่งย้ำกันอีกรอบก็แล้วกันไม่รู้จะย้ำไปทำไมแต่ก็ต้องย้ำเพราะเห็นอ่านข่าวแบบนี้ถ้าเป็นเดือนเว้นเดือนกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ลงโทษแล้วนะแบบนี้มันมีความผิดซึ่งแน่นอนทำได้แค่4อย่างตักเตือนทำทันบนตัดคะแนนทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลงโทษด้วยความรุนแรงแบบนี้ครูมีความผิดทางวินัยและทางอาญาในข้อหาทำร้ายร่างกายได้นะจ๊ะผมบอกก็เนี่ยพูดตั้งหลายรอบปีนี้ก็พูดตั้งหลายรอบพูดหลายรอบมากครูท่านนี้ที่บ้านคือเสาอากาศทีวีไม่ถึงหรอหรือยังไงหรือไม่มีสัญญาณเน็ตหรือยังไงทำไมยังทำแบบนี้อยู่ไม่รู้ว่าเด็กเอาโทรศัพท์ก็ไปได้นึกว่าเก็บหมดบริบทมันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปนะครับผมพูดถึงคุณครูทั้งหมดเลยคุณครูบางท่านเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีมากครูบางคนเต้น TikTok กับเด็กน่ารักมากใช่ครูบางคนแบบพาเด็กเล่นคือการเรียนเนี่ยในห้องอ่ะก็เรียนไปไม่ได้ว่าแต่ครูบางคนพาเด็กอะเล่นนอกห้องให้เด็กเขาได้เรียนรู้มันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะไม่ใช่ฟาดเอาแบบนี้โอ้มันหมดยุคของการใช้ความรุนแรงแล้วแต่จะใช้เหตุผลว่าแบบรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเพราะหวังดีอย่างเงี้ยไม่ได้นะคนก็จะสวนไม่ได้ละไปตีลูกที่บ้านสิมาตีอะไรลูกฉันไปตีลูกครูดิใช่ไหมตีเหมือนกันแต่ครูบอกงี้ล่ะแล้วถ้า เด็กมันสวนอย่างนี้ว่าครูตีผมถ้าวันนึงอ่ะผมจับผิดครูสอนผิดอ่ะผมตีครูได้บ้างปะก็จะว่าได้นะเอออย่างเงี้ยมึงนอกได้นะบอกเลยใช่ถ้าสมมติเด็กเขาแบบอยากเอาคืนบ้างอ่ะบางทีครูก็อาจจะมีแบบเผลอเลอสอนผิดบ้างนู่นนี่นั่นนู่นแล้วมานั่งจับผิดกันว่าถ้าเด็กผิดครูตีถ้าครูผิดเด็กตีครูอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งเป็นการส่งเสริมความรุนแรงใช่ไหมใช่มันไม่ใช่นะคะอ่ะปิดท้ายกันด้วยสัมมนาดีๆละกันเราจะพูดถึงสัมมนาดีๆทุกวันอย่าลืมสแกน QR code อาจารย์เราต้องไปจองที่โดยด่วนสัมมนาหลังโควิด-19 อนาคตเศรษฐกิจไทย2021จะไปทางไหนช่อง TNN 16ค่ะจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อหลังโควิด-19 อนาคตเศรษฐกิจไทย2021ไปทางไหนโดยเป็นการระดมความคิดจากรัฐมนตรีที่กำกับดูแลนโยบายด้านเศรษฐกิจและผู้บริหารภาคเอกชนงานนี้จะจัดขึ้นในวันพุธที่2ธันวาคมนี้นะจ๊ะตั้งแต่ 8:30 นคือ 8:30 นถึง 16:30 นที่ True Icon Hall H1 ชั้น7 Icon สยามตอนนี้เนี่ยยังเปิดให้ลงทะเบียนกันได้อยู่นะสแกนเลย QR code อ่ะเดี๋ยวถ้ามีสัก QR code เราก็จะให้สแกน QR code
ซึ่งอยู่ในภาพที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอขนาดนี้หรือเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์เอานะจ๊ะ Facebook ก็ได้นะอย่าลืมเข้าไปดูแต่เนื่องด้วยมีคนสนใจเป็นจำนวนมากจริงๆในแต่ละครั้งที่เราจัดข้อมูลดีๆแบบนี้ทางทีมงานก็เลยจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของท่านที่ลงทะเบียนในเบื้องต้นก่อนและถ้าท่านได้รับสิทธิ์จริงๆนะเดี๋ยวจะมีอีเมลกลับไปยืนยันว่ามีที่นั่งเข้ามาได้ภายในวันที่27พฤศจิกายนนี้นะจ๊ะกิจกรรมดีๆนำมาฝากกันนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้กมลพรเคนโดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงกระเสามาก 16สำหรับการติดตามทีเด็นช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ